ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช 2517ถึง 2518 กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี